คิริมานนทสูตรสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่พระคิริมานนทเถระเจ้าเสนอตอนที่5เรื่องอรหันต์หรือการเข้าถึงพระนิพพานเป็นของมีไว้สำหรับโลกตดนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาสืบต่อไปอีกว่าอานันดะดูกรอานนท์กุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นได้แก่กองกิเลส 1,500 นั่นเองอภยากฤตธรรมนั้นคือองค์พระนิพพานครั้นพ้นจากกองกุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นแล้วจึงเป็นองค์แห่งพระอรหังต์และพระนิพพานโดยแท้ถ้ายังไม่พ้นจากกุศลและอกุศลตราบใดก็ยังไม่เป็นอภยากฤตธรรมตราบนั้นคือยังไม่เป็นองค์พระอรหังต์ยังไม่เป็นองค์พระนิพพานได้ดูก่อนอนนท์กุศลนั้นได้แก่กองสุขอกุศลนั้นได้แก่กองทุกข์กองสุขและกองทุกข์นั้นหากเป็นของเกิดติดเนื่องอยู่ด้วยกันไม่มีใครจักพรากให้แตกออกจากกันไปได้ครั้นถือเอากุศลคือกองสุขแล้วส่วนอกุศลคือกองทุกนั้นแม้ไม่ถือเอาก็เป็นอันได้อยู่เองดูกรอานนท์เมื่อบุคคลต้องการพระนิพพานก็ให้วางเสียซึ่งความสุขนั้นก่อนความสุขในโลกีนั่นเองชื่อว่ากุศลจึงจักถึงพระนิพพานถ้าหากว่าไม่มีความสามารถคือไม่อาจทำพระนิพพานให้แจ้งได้ก็ให้ยึดเอากุศลนั้นไว้ก่อนพอให้ได้ความสุขในมนุษย์และสวรรค์แต่จะให้พ้นทุกข์นั้นไม่ได้เมื่อรู้อยู่ว่าตนจักพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ให้ยึดเอากุศลนั้นไว้เป็นสะพานสำหรับไต่ไปสู่ความสุขถ้ารู้ว่าตนยังไม่พ้นทุกข์ซ้ำมาวางกุศลเสียก็ยิ่งซ้ำร้ายเพราะเมื่อวางกุศลเสียแล้วตนก็จะเข้าไปกองอกุศลคือกองบาปเท่านั้นเมื่อตกเข้าไปในกองอกุศลอกุศลนั้นก็จะนำตัวไปทนทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้ง4หาความสุขในโลกมิได้เลยเพราะเหตุ นั้นเมื่อตนยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้บำเพ็ญบุญกุศลเอาไว้พอจะได้อาศัยเป็นสุขสบายไปในชาตินี้และชาติหน้าพันเตข้าแต่พระอริยกัสสปะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแจกข้าพระอานนท์ดังนี้ตดนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เราตถาคตจักแสดงในข้ออันเป็นที่สุดแต่โดยย่อๆพอให้เข้าใจง่ายที่สุดนั้นคือจิตกับตัณหาจิตนั้นจำแนกออกไปเรียกว่ากองกุศลคือกองสุขตัณหานั้นจำแนกออกไปเรียกว่ากองอกุศลคือกองทุกข์ต้นเง่าเขามูลแห่งกองทุกนั้นก็คือจิตแลตัณหานั่นเองจิตเป็นผู้คิดให้ได้เป็นดีมีสุขขึ้นส่วนตัณหานั้นก็ให้เกิดความเห็นตามจิตมีความสุขมากขึ้นเท่าใดตัณหานั้นก็ให้เกิดทุกข์ตามมามากขึ้นไปเท่านั้นดูก่อนอานนท์แต่เบื้องต้นเมื่อเราตถาคตยังไม่รู้แจ้งว่าสุขและทุกข์อยู่ติดด้วยกันเราก็ถือเอากุศลจิตอันเดียวหมายจักให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อส่วนทุกข์จักไม่ให้มาก็ตั้งหน้าบำเพ็ญกุศลจิตเรื่อยไปเมื่อได้สุขเท่าใดทุกข์พลอยเกิดมีเท่านั้นค
ครั้นภายหลังเราพิจารณาด้วยญาณจักขุปัญญาและเห็นแจ้งชัดว่าสุขและทุกข์ติดอยู่ด้วยกันครั้นรู้แจ้งแล้วก็ตรึกตรองหาอุบายที่จะกำจัดสุขและทุกข์ให้พรากออกจากกันนั้นแสนยากแสนลำบากเหลือกำลังจนสิ้นปัญญาหาทางไปทางมาไม่ได้เราตถาคตจึงวางเสียซึ่งสุขคืนให้แก่ทุกข์คือวางใจให้แก่ตัณหาครั้นเราวางใจให้แก่ตัณหาแล้วความสุขในพระนิพพานก็เลยเข้ามารับเราให้ถึงพระนิพพานดิบในขณะนั้นพร้อมกับด้วยเราวางใจให้แก่ตัณหาดูก่อนอานนท์เมื่อวางใจได้จึงเป็นอัพยากฤตเรียกชื่อว่าถือเอาอัพยากฤตเป็นอารมณ์เป็นองค์พระอรหังต์คือได้เข้าตั้งอยู่ในพระนิพพานด้วยอาการดังนี้ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาแก่ข้าพระอานนท์สืบไปอีกว่าอานันดะดูก่อนอานนท์อันว่าอรหังนั้นจะได้มีแต่จำเพาะเราตถาคตพระองค์เดียวก็หามิได้ย่อมมีเป็นของสำหรับโลกสำหรับไว้โปรดสัตว์โลกทั่วไปไม่ใช่ของแห่งเราตถาคตและของผู้หนึ่งผู้ใดเลยดูก่อนอานนท์เราตถาคตเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วจึงได้ซึ่งพระอรหันต์บุคคลผู้ใดปราศจากกิเลสแล้วบุคคลผู้นั้นก็เป็นผู้ได้พระอรหันต์เสมอกันทุกคนบุคคลผู้ใดที่ยังไม่ปราศจากกิเลสถึงแม้จะอ้อนวอนเราตถาคตว่าอรหังอรหังดังนี้จนถึงวันตายก็ไม่อาจได้ซึ่งพระอรหันต์เลยเป็นแต่กล่าวด้วยปากเปล่าๆเท่านั้นและมาเข้าใจว่าการละกิเลสได้หรือไม่ได้นั้นไม่เป็นประมาณเมื่อได้อ้อนวอนหาซึ่งพระองค์อรหังด้วยปากด้วยใจแล้วพระอรหังเจ้าก็จะนำตนให้เข้าสู่พระนิพพานเข้าใจเสียอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนหลงแท้แม้เมื่อตนยังไม่พ้นลามกมนทินแห่งกิเลสแล้วไปอ้อนวอนพระอรหังที่หมดมนทินกิเลสให้มาตั้งอยู่ในตัวตนอันแปดเปื้อนด้วยลามกมนทินแห่งกิเลสจักมีทางได้มาแต่ไหนเปรียบเหมือนดังมีสระอยู่สระหนึ่งเต็มไปด้วยของเน่าของเหม็นสารพัดทั้งปวงเป็นสระมีน้ำเน่าเหม็นสาบเหม็นคาวน่าเกลียดยิ่งนักและมีบุรุษคนหนึ่งตกอยู่ในสระนั้นหากว่าบุรุษคนนั้นร้องเรียกให้อานนท์ลงไปอยู่ในสระน้ำเน่ากับเขาด้วยอานนท์จักไปอยู่ด้วยกับเขาหรือดูก่อนอานนท์เราจะบอกให้สิ้นเชิงถ้าอานนท์ลงไปอยู่ในสระกับบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยน้ำเน่าได้ดังนั้นองค์พระอรหังเจ้าก็อาจไปตั้งอยู่กับบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสได้เหมือนกันถ้าอานนท์ลงไปอยู่กับบุรุษผู้แปดเปื้อนไม่ได้องค์อรหังเจ้าก็ไม่อาจไปตั้งอยู่กับบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยราคะกิเลสได้เหมือนกันเช่นนั้นดูก่อนอานนท์ท่านจะลงไปอยู่กับบุรุษผู้แปดเปื้อนได้หรือไม่มีพุทธฎีกาตรัสถามชะนี้ข้าอานนท์จึงกราบทูลว่าลงไปอยู่ด้วยไม่ได้ถ้าท่านไม่ลงไปบุรุษผู้นั้นก็กล่าววิงวอนท่านอยู่ร่ำไปจะสำเร็จหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าข้าพระองค์ไม่ลงไปบุรุษผู้นั้นก็ทำอะไรแก่ข้าพระองค์ไม่ได้ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จเป็นแต่วิงวอนอยู่เปล่าๆเท่านั้นเองดูก่อนอานนท์ข้ออุปมานี้ฉันใดบุรุษผู้จมอยู่ในน้ำนั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้ไม่ปราศจากมนทินลามกแห่งกิเลสพระอรหันต์นั้นเปรียบเหมือนตัวของอานนท์อานนท์ไม่ลงไปอยู่กับด้วยบุรุษแปดเปื้อนฉันใดพระอรหันต์ท่านก็ไม่ไปอยู่กับบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสฉันนั้นแม้จักวิงวอนด้วยปากด้วยใจสักเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จพระอรหันต์ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วท่านไม่น้อมเข้าไปหาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเลยครั้นบุคคลผู้ใด
ปรารถนาความสุขแล้วจงน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านก็โปรดให้ได้ความสุขทุกคนจะเข้าใจว่าพระอรหันต์ท่านเลือกหน้าเลือกบุคคลจักติเตียนอย่างนั้นไม่ควรถ้าแลผู้ใดพ้นกิเลสกามแลพัสดุกามได้แล้วชื่อว่าน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านก็โปรดนำเข้าสู่พระนิพพานเสวยสุขอยู่ด้วยท่านไม่เลือกหน้าเลือกบุคคลเลยเป็นแต่ผู้จมอยู่ด้วยกิเลสมากและกิเลสไม่ได้ชื่อว่าไม่น้อมตัวเข้าไปหาท่านเองดูก่อนอานนท์ถึงตัวเราตถาคตก็ต้องน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านจึงโปรดให้ตถาคตนี้ได้เป็นครูแก่โลกเห็นปานดังนี้เพราะว่าพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ดีและอยากให้ท่านเข้าไปคบหาคนชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้และผิดธรรมเนียมด้วยสมควรจะผู้เลวทรามต่ำช้าจะเข้าไปหาท่านผู้ดีผู้สูงศักดิ์โดยส่วนเดียวข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าพระอานนท์ดังนี้แลตะดนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาสืบไปอีกว่าอานันดะดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ปรารถนาซึ่งพระอรหันต์ก็พึงยกตัวและห้ามใจให้ห่างไกลจากกองกิเลสเพราะพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสจะบริกรรมแต่ด้วยปากด้วยใจว่าอรหังอรหังอรหังแล้วเข้าใจว่าตนได้พระอรหันต์เห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลจักได้ความสุขในมนุษย์แลสวรรค์แลพระนิพพานจะทำความเข้าใจอย่างนี้ไม่สมควรพระนามชื่อว่าพระอรหันต์นี้เราบอกไว้ให้รู้ว่าผู้ไกลจากกิเลสจะถือเอาแต่พระนามว่าอรหังอรหังแล้วเข้าใจว่าตนได้สำเร็จเช่นนี้ไม่ควรเพราะคำที่ว่าอรหังใครๆก็กล่าวได้จะไม่เป็นพระอรหังกันเต็มโลกหรือดูก่อนอานนท์พระอรหังก็คือเราตถาคตนี้เองเหตุที่เราปราศจากกิเลสละกิเลสสิ้นแล้วเราจึงได้ถึงที่สุดแห่งพระอรหังองค์พระอรหังกับเราตถาคตก็หากเป็นอันเดียวกันจะร้องเรียกพระอรหังว่าเป็นเราตถาคตก็ไม่ผิดหรือจะร้องเรียกเราพระตถาคตเป็นพระอรหังก็ไม่ผิดผู้ใดละกิเลสได้สิ้นเชิงแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าถึงที่สุดแห่งพระอรหังสิ้นด้วยกันจะได้ถึงพระอรหังแต่เราตถาคตองค์เดียวหาไม่ได้จงเข้าใจองค์แห่งพระอรหังดังเราตถาคตแสดงมานี้เถิดข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าพระอานนท์ดังนี้แลตะดนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปว่าอานันดะดูก่อนอานนท์สิ่งที่ให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารทรมานทุกข์อยู่ในนรกแลกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วแล้วเล่าๆไม่รู้สิ้นสุดนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นคือตัวกิเลสแลตัณหาล่อลวงให้ดวงจิตของสัตว์ทั้งหลายไม่ให้พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารแลมิได้ถึงพระนิพพานได้ถ้าผู้ใดมิได้รู้กองแห่งกิเลสแล้วผู้นั้นก็จะประสบภัยได้รับทุกข์ในอบายภูมิทั้ง4มิได้มีเวลาสิ้นสุดดูก่อนอานนท์จงจับตัวตัณหาให้ได้ถ้าจับได้แล้วเมื่อตัวต้องทุกข์ก็จะเห็นได้ว่าตัวเป็นอนัตตาถ้าจับไม่ได้ก็เห็นตัวเป็นอนัตตาไม่ได้บุคคลทั้งหลายที่มาเป็นสานุสิทธิ์แห่งพระตถาคตนี้ก็มีความประสงค์ด้วยพระนิพพานการที่เราจะรู้ว่าดีหรือชั่วกว่ากันก็แล้วแต่กิเลสเป็นผู้ตัดสินด้วยว่าพระนิพพานเป็นที่ปราศจากกิเลสตัณหาถ้าผู้ใดเบาบางจากกิเลสตัณหาผู้นั้นก็เป็นผู้ดียิ่งกว่าผู้หนาด
ด้วยกิเลสตัณหาผู้ใดตั้งอยู่ในนิจศีลคือศีล5ผู้นั้นชื่อว่ายังหนาอยู่ด้วยกิเลสแต่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บางจากกิเลสได้ขั้นหนึ่งถ้าตั้งอยู่ในอุโบสถศีลคือศีล8ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้2ชั้นถ้ามาตั้งอยู่ในทศศีลคือศีล10ผู้นั้นได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้3ชั้นผู้เข้ามาตั้งอยู่ในศีลพระปาติโมกข์คือศีล227ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้4ชั้นผลอนิสงส์ก็มีเป็นลำดับขั้นไปตามศีลนั้นผู้ที่มีศีลน้อยอนิสงส์ก็น้อยผู้ที่มีศีลมากอนิสงส์ก็มากขึ้นไปตามส่วนของศีลบุคคลผู้ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีล5ถึงจะมีความรู้ความฉลาดมากมายสักเท่าใดก็ดีก็ไม่ควรจะกล่าวคำประมาทแก่ผู้ที่มีศีล5ผู้ที่มีศีล5ก็ควรยินดีแต่เพียงชั้นศีลของตนไม่ควรกล่าวคำประมาทในท่านผู้มีศีล8ผู้ที่มีศีล8ก็ควรยินดีแต่เพียงศีลของตนไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีล10ผู้ที่มีศีล10ก็ควรยินดีอยู่ในศีลของตนไม่ควรจะกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีลพระปาติโมกข์ถ้าขืนกล่าวโทษติเตียนท่านที่มีศีลยิ่งกว่าตนชื่อว่าเป็นคนหลงเป็นคนห่างจากทางสุขในมนุษย์แลสวรรค์แลพระนิพพานแท้ดูกรอานนท์บุคคลผู้ไม่มีศีลปราศจากการรักษาศีลไม่ควรกล่าวซึ่งคำประมาทแก่ท่านผู้มีศีลตัวตั้งอยู่ในภายนอกศีลแล้วมาเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้มีศีลแล้วกล่าวคำสบประมาทดูหมิ่นในท่านผู้มีศีลบุคคลจำพวกนั้นชื่อว่าเป็นเจ้ามิจฉาทิฏฐิใหญ่ชื่อว่าเป็นคนหลงทางเป็นผู้ห่างจากความสุขในมนุษย์แลสวรรค์ดูกรอานนท์บุคคลผู้ตั้งอยู่ภายนอกศีลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในระหว่างแห่งกิเลสอย่างเป็นผู้หนาแน่นอยู่ด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดมากมายสักปานใดก็ตามก็ไม่ควรจะถือตัวว่าเป็นผู้ยิ่งกว่าผู้มีศีลเหตุว่าผู้ที่ไม่มีศีลนั้นยังห่างจากพระนิพพานมากผู้ที่มีศีลชื่อว่าใกล้ต่อพระนิพพานอยู่แล้วถึงจะไม่รู้อะไรรู้แต่เพียงถือศีลเท่านั้นก็ยังดีกว่าผู้ไม่มีศีลอยู่นั่นเองเพราะท่านเป็นผู้บางจากกิเลสบุคคลผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกองกิเลสแม้จะเป็นผู้รู้มากแตกฉานในข้ออัดและข้อธรรมประการใดก็ตามก็ควรจะทำความเคารพยำเกรงในท่านที่มีศีลจึงจะถูกต้องตามคลองธรรมที่เป็นทางพระนิพพานถ้าให้ผู้มีศีลเคารพยำเกรงในผู้ที่ไม่มีศีลแลเป็นผู้หนาแน่นด้วยกิเลสเป็นความผิดห่างจากทางพระนิพพานยิ่งนักดูกรอานนท์จะถือเอาความรู้แลความไม่รู้เป็นประมาณทีเดียวไม่ได้ต้องถือเอาการละกิเลสได้เป็นประมาณเพราะว่าผู้จะถึงพระนิพพานต้องอาศัยการละกิเลสโดยส่วนเดียวเมื่อละกิเลสได้แล้วแม้ไม่มีความรู้มากรู้แต่เพียงการละกิเลสได้เท่านั้นก็อาจถึงพระนิพพานได้อันจักพ้นทุกข์ในนรกและได้เสวยสุขในสวรรค์และพระนิพพานก็เพราะละเสียได้ซึ่งกิเลสอย่างเดียวสิ่งที่คนเราได้รับสุขและทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสครั้นระงับดับกิเลสได้แล้วเป็นเหตุให้ได้ประสบสุขและพ้นจากทุกข์เมื่อละกิเลสไม่ได้สุขก็ไม่ได้ทุกข์ก็ไม่พ้น